อ่ะหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับแน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นฮอตแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าโลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันเยอะคุณลุงคนนึงใช่ไหมฮะที่เขามีการตามข่าวอยู่นะครับเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีปรากฏว่าโดนล้วงกระเป๋าครับที่แถวแถวหัวลำโพงต้องเดินทางกลับไปอยู่โอ้ไปที่อุดรธานีนะฮะใช้ระยะเวลาเนี่ยนานพอสมควรทีเดียวแล้วก็เดินทางกว่า700กิโลเมตรต้องบอกว่าน่าสงสารคุณลุงมากๆเดินเท้านะจากหัวลำโพงกลับไปที่อุดรเลยนะฮะไร้ทางออกไม่มีที่พึ่งครับหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยล่าสุดครับทีม Better Future ของเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็ได้มีการสอบถามไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้จะมีแนวทางในการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากแบบนี้ยังไงบ้างวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีครับได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้อำนวยการกองควบคุมกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับคุณสราวุฒิมูลโพครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะฮะเรื่องของลุงที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วหน่วยงานภาครัฐจะมาช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบอลคุณเมย์แล้วก็ท่านผู้ชมครับครับต้องเรียนถามท่านผอ.ก่อนเลยคำถามแรกเลยจากประเด็นที่เขามีการแชร์กันอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะมากๆเลยเป็นชายชาวอุดรธานีนี่แหละนะครับเดินทางจากกทม.ไปที่จังหวัดอุดรใช้ระยะทางเนี่ย700กว่ากิโลเมตรไม่มีเงินสักบาทนึงครับเดินเท้ากลับบ้านไปอย่างเงี้ยต้องเดินกลับไปอย่างเงี้ยล่าสุดนี้ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยได้มีการทราบข่าวนี้แล้วมีการช่วยเหลือยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรามีภารกิจในการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคมแล้วก็คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์โดยเฉพาะการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มผู้ประสบปัญหาหรือว่าเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับในส่วนของกรมพัฒนาสังคมเนี่ยเรามีทั้งด่านหน้าก็คือในเรื่องของการให้การช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าซึ่งก็เป็นการสงเคราะห์ซึ่งเป็นเงินหรือว่าสินของหรือว่าบริการอื่นๆนะครับอันนี้ส่วนที่สองนี่ก็คือด่านรองรับก็คือในเรื่องของการคุ้มครองเรามีหน่วยที่จะรับในส่วนของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวชุมชนได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งมี91แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับสำหรับในส่วนของกรณีของคุณลุงชาวอุดรธานีเนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยในกรณีนี้สามารถที่จะขอรับการช่วยเหลือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้นะครับเพราะว่าเรามีในส่วนของการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยกับภูมิลำเนาเดิมนะครับซึ่งก็สามารถที่จะนำเอกสารการแจ้งความนะครับหรือว่าเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้เนี่ยไปยื่นขอรับการช่วยเหลือถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่หลานหลวงเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สารกลางครับซึ่งในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศกับภูมิลำเนาเนี่ยนะครับซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเราก็มีระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีค่าอาหารระหว่างรอรับการสงเคราะห์หรือว่าระหว่างเดินทางนะครับครับมีค่าพาหนะใช้จ่ายโดยคำนึงถึงการประหยัดก็ใช้อัตราของกรมขนส่งเนี่ยนะครับในแต่จังหวัดที่เดินทางเรายังมีค่าพักแรมในกรณีที่จะต้องเช่าค่าที่พักในระหว่างเดินทางมีค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เจ็บป่วยนะครับก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้เป็นในเรื่องของการเดินทางต่อรถจากขนส่งจังหวัดลงไปที่บ้านอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกับภูมิลำเนาเนี่ยมันก็จะมีระเบียบในเรื่องของการให้การช่วยเหลือซึ่งกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเราก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปีหนึ่งเนี่ยปีละประมาณ 2,000 คนครับทั่วประเทศครับที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่นะครับครับความเป็นไปเป็นมาของสวัสดิการตรงนี้ครับอยากให้ท่านผอ.เล่าที่ไปที่มาของการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากนิดนึงครับว่ามันมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างครับครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากกับภูมิลำเนาเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยในส่วนของตั้งแต่กรมประชาสงเคราะห์นะครับที่ก่อนที่จะเปลี่ยนในส่วนของโครงสร้างมาเป็นกรมพัฒนาสังคมและในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราให้การช่วยเหลือในเรื่องของการส่งกลับภูมิลำเนาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับมาตั้งแต่ปี2524นะครับซึ่งก็ประมาณ43ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามยุคปัจจุบันนะครับจากข้อค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศเนี่ยที่อาจจะไปทำงานไปหาญาตินะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่กรณีเช่นเดียวกับในส่วนของคุณลุงชาวอุดรธานีเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกขโมยกระเป๋านะครับไม่มีเอกสารหลักฐานไม่มีเงินเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะประสานขอรับการช่วยเหลือมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือว่าหน่วยงานราชการประสานมาที่ตำรวจก็ส่งมาที่กระทรวงพม.นี้ได้ครับอ๋อกรณีเอกสารทั้งหมดถูกขโมยไปก็ไปประสานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตรงนี้ได้ด้วยก็คือ อย่างที่บอกเลยในกรณีที่ทำกระเป๋าสตางค์หายหรือว่าไม่มีหลักฐานบัตรประชาชนอย่างที่คุณลุงเนาะคุณลุงเขาโดนขโมยใช่ไหมคะก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยเบื้องต้นแล้วก็คือต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมคะครับในส่วนของเงื่อนไขนะฮะในส่วนของการที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็คำนิยามของคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ไร้ที่พึ่งกรอบหรือว่าขีดของการขอรับสิทธิ์ของทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตรงนี้ฮะมีเงื่อนไขมีกรอบยังไงบ้างครับครับในส่วนของผู้ตกทุกข์ได้ยากกับในส่วนของคนไร้ที่พึ่งเนี่ยอาจจะมีคำนิยามที่แตกต่างกันแต่ก็ถือว่าทั้งสองกลุ่มนี้เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ในส่วนของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงพม.เนี่ยเราก็จะต้องให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งในส่วนของผู้ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยถูกกำหนดตามระเบียบตั้งแต่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการส่งเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กับภูมิลำเนาปี2543ครับครับซึ่งก็คือบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหตุเพราะยากจนเจ็บป่วยชราพิการไร้ที่พึ่งไร้อาชีพประสบภัยพิบัติหรือว่าตกอยู่ในภาวะอื่นใดที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสังคมต่อตนเองทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและก็ศีลธรรมนะครับสำหรับในส่วนของคนไร้ที่พึ่งก็ถูกกำหนดตามนิยามของพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง2557ก็คือบุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัยไม่มีรายได้ที่เพียงพอแก่การยังชีพรวมถึงบุคคลที่อยู่ในภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาคนอื่นได้เพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้เนี่ยก็คือเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ทางพม.เราจะต้องไปดูแลครับค่ะนี่นะครับต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาเดือดร้อนในช่วงนี้ครับใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะอย่างที่กรอบที่เขาตั้งมาเนาะแบบนี้นะคะโดยเฉพาะการเดินทางเนี่ยที่เราไปพบเจอนะคะที่เขากลับภูมิลำเนาไม่ได้เนี่ยมีไหมคะเฉพาะการเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือไม่คะหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถช่วยเหลือได้ครับที่ผมนำเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับค่ะคุณบอลคุณเมย์ก็คือในเรื่องของการให้การช่วยเหลือในส่วนของผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศกับภูมิลำเนาเนี่ยมีทั่วประเทศครับครับอันนี้ส่วนของส่วนกลางหรือว่ากรุงเทพเนี่ยก็มายื่นที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับหรือถ้าหากต่างจังหวัดเนี่ยก็ไปยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนี่แหละครับเพราะนั้นก็คือเราสามารถดูแลพี่น้องได้ทุกพื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทยครับ
ทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยที่ตกทุกข์ได้ยากแต่อาจจะต้องให้เขาเรียกว่าอะไรนะบางคนเขาก็เป็นผู้สูงอายุนะคะอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้มีญาติพี่น้องอาจจะต้องให้ทางท้องถิ่นเขามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับในส่วนของเมื่อกี้นี้ฟังเรื่องของเงินสงเคราะห์ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนี่ยในส่วนนี้ฮะทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยยังช่วยเหลือในส่วนอื่นๆอีกบ้างไหมครับท่านผอ.ครับนอกจากเงินครับนอกจากในส่วนของการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเราก็ยังมีการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบเงินอุดหนุนนะครับก็ยังมีอีก3ประเภทครับคุณบอลครับก็จะมีในเรื่องของเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งซึ่งเงินหมวดนี้เนี่ยเราเป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเช่นหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ตายทอดทิ้งสาบสูญหรือว่าจำคุกครับค่ะซึ่งในการให้การช่วยเหลือเนี่ยตามระเบียบเนี่ยก็คือครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถช่วยติดต่อกันได้ไม่เกิน3ครั้งต่อปีงบประมาณครับค่ะครับในส่วนเงินที่2เนี่ยเรายังมีเงินในเรื่องของเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดในครอบครัวนะครับเงินประเภทแรกที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นี้นะครับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและรายที่พึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะช่วยได้ประมาณ 80,000 ครอบครัวครับโอ้ครับครับครับสำหรับในส่วนของเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดและครอบครัวเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดส์นะครับที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวนะครับติดเชื้อหรือว่าคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ติดเชื้อในครอบครัวสำหรับหมวดนี้เนี่ยเราก็ช่วยเหลือเป็นเงินนะครับหรือว่าสิ่งของในอัตราครั้งละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับติดต่อกันไม่เกิน3ครั้งต่อครอบครัวเหมือนกันปีหนึ่งเนี่ยเราจะช่วยเหลือครอบครัวที่ติดเชื้อเอดส์เนี่ยประมาณ 8,000 รายครับแล้วก็ในส่วนของเงินหมวดที่3เนี่ยก็คือเงินอุดหนุนสงเคราะห์สตรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์นะครับก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่สตรีที่รับผลกระทบจากโรคเอดส์เนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับในการช่วยเนี่ยก็คือเป็นเงินทุนประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาทครับปีหนึ่งประมาณ600รายอันนี้ก็คือเป็นเงินสงเคราะห์ที่ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนอกจากเงินส่งกลับภูมิลำเนาครับครับในส่วนของทั้ง3หมวดนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรับชมรายการอยู่แล้วดูอยู่เนี่ยสนใจที่อยากจะไปรับเงินอุดหนุนทั้ง3หมวดตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างครับท่านผอ.ครับครับในส่วนของการให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ที่พบเจอเนี่ยสามารถที่จะแจ้งนะครับไปที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ที่หน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับซึ่งเรามีอยู่500กว่าหน่วยครับครับโดยเฉพาะหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมที่อยู่จังหวัดก็จะมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งมีทุกจังหวัดนะครับค่ะหรือว่าเป็นกลไกในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าถ้าหากว่าท่านใดไม่สามารถเดินทางไปขอรับการช่วยเหลือได้เนี่ยเราก็จะมีช่องทางนะครับมีสายด่วนนะครับ1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่ต้องเสียเงินในการโทรเลยนะครับค่ะหรือว่าฮอตไลน์ของ1300 Facebook ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้รับแจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่หรือว่านักสังคมสงเคราะห์เนี่ยลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือครับนี่นะครับก็เรียกว่าพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากไร้ที่พึ่งหรือเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นึกอะไรไม่ออกก่อนเบื้องต้นนะครับก็มีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่เคียงข้างนะครับในช่วงท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของสิทธิ์ต่างๆนะครับที่จะได้รับจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในช่วงท้ายรายการหน่อยครับครับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองเนี่ยนะครับเราก็มีภารกิจในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับท่านมีการจัดตั้งศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิภาพ
ประชาชนหรือว่าสลสนะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ทางพี่น้องหรือว่าประชาชนแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1300หรือว่าฮอตไลน์หรือว่าช่องทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราก็จะมีหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงทันทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มีการจัดการเร่งรัดในเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือหรือว่าส่งต่อในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งในเรื่องของการติดตามการช่วยเหลือเนี่ยผู้ประสบปัญหาทุกกรณีครับสามารถที่จะติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือของกระทรวงได้ผ่าน e-tagging นะครับโดยใช้แค่เลขบัตร13หลักเนี่ยนะครับตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็อย่างทันเหตุการณ์เพราะนั้นฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหากว่าพบเจอหรือว่าเป็นผู้ประสบเหตุในเรื่องของประสบความเดือดร้อนเนี่ยท่านสามารถแจ้งมาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสายด่วน1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับนี่นะฮะเราก็ได้ทราบภารกิจหลักมีคำถามจากคุณผู้ชมในโซเชียลมีเดียถามมาด้วยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในกลุ่มของคนไร้ที่พึ่งเนี่ยเขาถามมาว่ากลุ่มไหนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมากที่สุดนะครับท่านผอ.ครับครับในส่วนของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งเนี่ยนะครับที่ผมนำเรียนแต่ต้นเลยเนี่ยว่าในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเรามีอยู่ทั้งด่านหน้าและก็ด่านรองรับนะครับสำหรับด่านหน้าเนี่ยปีหนึ่งเราก็ช่วยเหลืออยู่ประมาณ 90,000 กว่าครอบครัวส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าคนยากจนจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วนแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับคุณบอลคุณเมย์ครับครับก็คือกลุ่มคนไร้ที่พึ่งที่ไม่สามารถอยู่ในครอบครัวชุมชนได้ครับอันเนี้ยเรามีสถานรองรับนะครับในการดูแลปัจจัย4มีการในเรื่องของการเสริมทักษะในเรื่องของอาชีพนะครับการหางานให้ทำเรามีสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง11แห่งทั่วประเทศนะครับขณะนี้เนี่ยเรามีผู้รับบริการอยู่ประมาณ 4,893 คนนะครับซึ่งเราก็จะดูแลโดยถ้าหากว่าใครที่สามารถที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนได้เนี่ยเราก็จะส่งกลับคืนแล้วก็ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยผู้รับที่มาอยู่กับเราส่วนใหญ่ 70% เป็นจิตเวชครับแล้วมีการดูแลพวกเขายังไงครับท่านครับก็เราก็จะมีสถานรองรับในการดูแลในเรื่องของปัจจัย4นะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับไอ้สถานเนี่ยเรารับผิดชอบทั้งหมด13จังหวัดภาคใต้ยกเว้นชุมพรเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้รับบริการอยู่ประมาณ635คนแต่สถานเรารองรับได้เนี่ยประมาณ400นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธในส่วนของผู้รับบริการหรือว่าปฏิเสธในส่วนของกลุ่มที่ประสบปัญหาทางสังคมได้นะครับเพราะนั้นเราก็ให้การดูแลนะครับบางคนเนี่ยเรารับไปดูแลจนถึงเชิงตะกอนเลยครับเนื่องจากว่าครอบครัวชุมชนไม่รับกลับนะครับครับนี่ก็คือเป็นภารกิจนะเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะมันก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนั่นเองนะคะถ้าหากคนที่เราผ่านจากการดูแลจากศูนย์กลับสู่ครอบครัวแล้วนะคะจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นบุคคลไร้ที่พึ่งได้อีกไหมคะถ้าหลับกลับไปแล้วจะมีโอกาสที่จะแบบกลับมาเป็นคนไร้ที่พึ่งได้อีกไหมคะท่านผอ.คะครับคุณเมย์ครับก็ในส่วนของการกลับไปอยู่ครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าครอบครัวไม่ดูแลอย่างเช่นในส่วนของไม่ทานยาตามที่หมอสั่งนะครับหรือว่าไม่ดูแลคนในครอบครัวไม่ดูแลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับนะครับมาเป็นคนไร้ที่พึ่งมาเป็นคนเร่ร่อนนะครับตามแหล่งสาธารณะหรือว่าตามชุมชนต่อไปได้ครับ
มีโอกาสครับมีโอกาสกลับมาได้ด้วยนะครับในส่วนเมื่อกี้นี้ที่ประเด็นหลักอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเงินอุดหนุน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นอุดหนุนสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV ต่างๆนะครับในส่วนของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบด้วยตรงนี้ครับการดูแลของพวกเขาเนี่ยเขามีการดูแลยังไงบ้างภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับท่านครับครับในส่วนของในการให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่มีอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับในการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มที่ติดเชื้อทั้งในส่วนของเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดและก็เงินทุนการศึกษาเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเราก็ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยนะครับในเรื่องของกลุ่มผู้ติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยที่จะเปิดเผยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยข้อมูลในส่วนของระหว่างหน่วยงานในการคุ้มครองดูแลนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็จะช่วยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับช่วยทุกปีเพราะฉะนั้นในส่วนของอย่างผู้ป่วยเอดส์เนี่ยเขาได้รับเบี้ยยังชีพนะครับเดือนละ500นะครับก็คงไม่เพียงพอกับการครองชีพเพราะฉะนั้นเราก็จะมีในส่วนของเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับรายละ 2,000 ไม่เกิน3ครั้งต่อปีงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการให้การดูแลในส่วนของให้คนที่ติดเชื้อสามารถอยู่ในครอบครัวได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของเราใช้กลไกที่เรามีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศในการดูแลพี่น้องกลุ่มนี้ครับสำคัญเนาะสำคัญมากสำคัญเมื่อกี้นี้ท่านผอ.พูดถึงเรื่องครอบครัวด้วยอย่างนี้ครับครอบครัวสำคัญที่สุดเมื่อกลุ่มคนไร้ที่พึ่งเนี่ยจะกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วถามแทนครอบครัวต้องมีวิธีการในการดูแลเยียวยากลุ่มคนไร้ที่พึ่งยังไงบ้างหลังจากที่พวกเขากลับคืนสู่ครอบครัวครับครับในส่วนของการส่งคนไร้ที่พึ่งนะครับกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยลงไปติดตามลงไปให้คำแนะนำกับครอบครัวในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการคุ้มครองแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการประสานการช่วยเหลือไม่ใช่ว่าส่งแล้วส่งเลยครับคุณบอลเมฆเพราะนั้นเราก็จะมีการติดตามเราเรียกว่าในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาตั้งแต่ปี2564แล้วครับว่าเราจะต้องมีการพัฒนาในทุกมิติในครอบครัวนะครับเราดูแลทั้งในเรื่องของอาชีพรายได้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐนี่แหละครับทุกมิติเลยว่าอย่างนั้นครับค่ะก็ครบถ้วนครับผมในช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านผอ.ฝากกับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่นะฮะภารกิจหลักของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะช่วยเหลือทั้งผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหนึ่งละนะครับคนไร้ที่พึ่งแล้วก็คนที่เดือดร้อนต่างๆเนี่ยหลักใหญ่ใจความเลยที่อยากจะฝากส่งท้ายในรายการนี้สำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ด้วยครับท่านครับครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีงานมีรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากในส่วนของท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านพบเห็นนะครับผู้ที่ประสบปัญหานะครับไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถที่แจ้งนะครับมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะสายด่วนนะครับ1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เราลงไปดูแลตามในส่วนของสภาพนะครับปัญหาของแต่ละรายนะครับเพราะว่าในส่วนของนโยบายของท่านรัฐมนตรีเนี่ยทำอย่างไรนะครับให้พม.พอใจนะครับให้พม.พึงใจนะครับพอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม.นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นแจ้งมาที่ส่วนราชการโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผอ.กองคุ้มครองสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านสราวุธมูลโพครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณบอลคุณเมย์ครับ